ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ช้างป่ายซางฝั่งเสาฝั่งทิศใต้นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นสโนว์โมบิลฝั่งเสาฝั่งทิศใต้นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นสโนว์โมบิลขึ้นไปตรงจุดชมวิวนะครับซึ่งจะมองเห็นทะเลสาบสวรรค์หรือเทเวนเลกนะครับที่จุดชมวิวข้างบนซึ่งจริงแล้วจุดนี้ก็สามารถมองเห็นได้กว้างกว่าจุดของฝั่งเหนือนะครับจริงแล้วข้างล่างอันนี้ก็มีสโนว์วิวที่ขยันเล่นอยากมีประสบการณ์อยากมันเล่นได้แต่หน้าจะแพ้ไม่ได้กันไม่รู้แล้วอยากแต่ก็ไม่ได้หลักเพราะว่าเคยเล่นมาที่เก็บสตางค์ต่างไปที่อื่นดีกว่าก็เป็นจุดพักนะครับหลังจากนั่งรถมา2ช่วงในช่วงแรกที่นั่งจากเมืองที่เป็นจุดรับของอุทยานแห่งชาติเขาบังคับว่าจะต้องนั่งรถบัสของอุทยานมาเท่านั้นแล้วก็มาถึงตัวอุทยานก็จะเช็คตัวรอบแล้วก็นั่งรถบัสต่อหนึ่งจนมาถึงจุดนี้นะครับที่เป็นจุดที่ใกล้ที่จะขึ้นยอดก็จะขึ้นด้วยการนั่งสโนว์บิลขึ้นไปนี่นะครับก็จะเห็นบรรยากาศข้างหลังก็จะเป็นหิมะหมดเลยจุดนี้เป็นจุดเช็คตั๋วนี่อันนี้พี่นกกับพี่จันแว่นใหม่แว่นใหม่ยืมได้แว่นใหม่มาแล้วได้เอเซอร์ซอรี่ใหม่เท่าไหร่ยืมค่าเช่า50หยวนจำ150โอเคเสีย200นี่ครับบรรยากาศโดยรอบจริงแล้วป่าที่ผ่านมาสวยนะครับเพราะว่าต้นสนที่เหมือนต้นคริสต์มาสนะครับมันจะคลุมด้วยหิมะสวยอันนี้หัวหน้าทริปของเราน้องอ้อยผู้จัดการทุกอย่างให้เราอันนี้นะครับพี่สาวคนสวยมากพี่แอนสวยแต่ว่าดุชอบด่าป้าเหรอไม่เคยเลยอันนี้เป็นคำชมนะครับไม่เรียกว่าดุเรียกว่าชมยังค้างเบียร์อยู่ได้เลยเรามาดวลเบียร์เยอรมันกันโอเคแล้วนะครับเราจะได้ไปหรือเปล่าคันนี้นี่นะครับเจ้าหน้าที่สติ๊กใหม่ไม่อยากให้เอาโกโปรถ่ายเขาไม่รับผิดชอบของเรานะครับมาแล้วได้อยู่นะ
อดละชมวิวแต่ว่า